ส่วนคดีของนายเปรมชัยนะครับตำรวจสภ.ทองผาภูมิก็ยื่นคำร้องขอฝากขังเป็นผัดที่2ต่อศาลจังหวัดทองผาภูมิครับโดยนายเปรมชัยและพวกรวม4คนซึ่งเป็นผู้ต้องหานั้นยังไม่ต้องมารายงานตัวที่บริเวณศาลจังหวัดทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีร้อยตำรวจเอกสุมิตรบุญยนิตรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนายเปรมชัยกันสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนพร้อมพวกรวม4คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวและล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนด้านตะวันตกโดยทางพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องฝากขังผัดที่2นะครับมีกำหนด12วันต่อศาลจังหวัดทองผาภูมิส่วนผู้ต้องหานายเปรมชัยและพวกรวม4คนได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนซึ่งศาลได้มีกำหนดนัดรายงานตัวต่อศาลในวันที่26มีนาคมนี้ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดฝากขังครั้งที่4ครับเนื่องจากศาลจังหวัดทองผาภูมิได้จัดโครงการลดระยะเวลาในการมารายงานตัวตั้งแต่ปี2556เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องหานายประกันที่จะต้องเดินทางมารายงานตัวที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิทุก12วันในกรณีที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายครับซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการได้ปฏิบัติกับผู้ต้องหาที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในทุกคดีโดยเท่าเทียมกันแต่ถ้าหากผู้ต้องหาจะคัดค้านคำร้องขอฝากขังก็สามารถมาคัดค้านได้ในวันครบกำหนดฝากขังในแต่ละครั้งและหากมีการยื่นฟ้องผู้ต้องหาก่อนวันครบกำหนดรายงานตัวศาลจังหวัดทองผาภูมิก็จะประสานกับนายประกันให้นำตัวผู้ต้องหามาส่งตัวต่อศาลเพื่อสอบคำให้การต่อไปสำหรับเรื่องของคดีข้อหากล่าวเพิ่มเติมนายเปรมชัยกับพวกรวม4คนนะครับร้อยตำรวจเอกสุมิตรบุญยนิตรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจทองผาภูมิบอกว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาร้องทุกข์ข้อกล่าวหาทารุณกรรมสัตว์แต่ไม่สามารถประสานกับผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้แต่จะออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาครับซึ่งไม่รู้ว่าผู้ต้องหาจะมาเมื่อไหร่